สมาชิกทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระนะคะกำลังอยู่กับพี่แตงกวาที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นชุดที่เกิดจากการตัดต่อค่ะไปดูกันที่แอปไทมัสเตอร์เลยค่ะและสำหรับคอนเทนต์นี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ทำละครจากเกมซากุระนะเริ่มต้นให้เรากดสร้างใหม่อัตราส่วน16:9แล้วเข้าไปที่รูปภาพเลือกแบ็คกราวด์สีดำค่ะเลื่อนระยะเวลาค่ะจากนั้นไปที่เลเยอร์และมีเดียนี่คือรูปภาพเสื้อผ้านะคะที่พี่เซฟมาจาก Google และนำไปตัดฉากหลังที่แอป Photo Layer จากนั้นนำไปเติมสีนิดหน่อยที่แอป Ibis Pen X ค่ะและตอนนี้เราก็เลือกออกมาแล้ว1ชุดนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครงงให้ทักไปถามที่แชทแฟนเพจนะและนี่คือชุดตัวอย่างนะคะชุดแรกชุดของเซนอิสึค่ะต่อไปเรานำชุดเนซึโกะออกมาเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคลิปนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากพี่เคยลงภาพตัดต่อของชุดเซนอิสึและเนซึโกะในโพสต์ชุมชนนะคะแล้วก็มีคนถามหลายคนว่าตัดต่อยังไงทำการขยายเขาให้มีขนาดพอๆกันนะคะและเราก็จะทำการครอปส่วนที่ไม่ต้องการออกอันนี้บอกก่อนนะคะว่าตัดต่อออกมาแล้วเนี่ยเดินไม่ได้นะคะทำเป็นภาพยืนนิ่งๆได้อย่างเดียวนะและที่กำลังเห็นอยู่นี้คือการครอปค่ะเราจะตัดส่วนที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้สาเหตุที่พี่ตัดช่วงมือของชุดเนซึโกะออกเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดต่อเนี่ยมือมันจะไปทับนะคะโอเคค่ะและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการพักชุดพวกนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนไปที่เลเยอร์และมีเดียค่ะเข้าไปเพื่อนำคลิปวิดีโอในสกรีนช็อตนะคะที่เราบันทึกจากเกมเนี่ยออกมาค่ะโอเครอแป๊บนึงนะคะมันโหลดช้านะเพราะว่าไฟล์วิดีโอมันเยอะอ่ะขึ้นมาแล้วค่ะเปลี่ยนสีชุดในเกมเนี่ยให้เป็นเขียวล้วนๆแบบนี้แล้วค่อยบันทึกมานะคะโอเคค่ะเปิดโครมาคีเสร็จแล้วให้เราแตะไปที่เลเยอร์ของเสื้อผ้าทีละชุดใช้นิ้วเลื่อนๆปรับๆเอาเลยนะคะตามความพอเหมาะที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ตำแหน่งที่พอดีโอเคนะคะสำหรับชุดของเซนอิสึเนี่ยน่าจะโอเคแล้วล่ะต่อไปนะคะจัดการชุดของเนซึโกะกันต่อเมื่อเปิดโครมาคีแล้วอาจจะเห็นรอยกระดุมสีเขียวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองปรับกันดูก็สามารถเปลี่ยนเป็นชุดอื่นได้นะคะที่เปลี่ยนสีได้แต่พี่มองว่ารูปทรงของ2ชุดนี้เนี่ยมันใช้ได้นี่นะคะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้ทีนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดเรื่องของเส้นสีเขียวแตะไปที่เลเยอร์คลิปเลยนะคะต่อไปให้เข้าไปที่โครมาคีก็จะเห็นวงกลมที่มีตัวเลขบนกับล่างนะให้เราปรับทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้คือเสื้อผ้าที่เราซ้อนเลเยอร์อยู่นะคะและอันนี้ก็คือการปรับส่วนของเส้นสีเขียวโอเคตอนนี้สีเขียวเนี่ยมันเริ่มจางลงไปแล้วนะคะให้เราทำการปรับด้านบนเป็น 30% และด้านล่างเป็น 70% ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากให้ดูสมจริงมากขึ้นให้ทำกระบอกไม้ไผ่มาจากในเกมด้วยนะแต่ว่าพี่รีบก็เลยไม่ได้ทำเอาเป็นว่าช่องไหนไม่ได้ซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์นะคะก็ไปลองทำกันดูนะเอาไปทำละครก็ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของท้ายคลิปนะคะเอาแบ็คกราวด์สีดำออกมาเรียบร้อยอันนี้แถมให้ค่ะต่อไปให้เราทำการกดซ้อนเลเยอร์เลยค่ะไปที่เลเยอร์และมีเดียโอเคนำแบ็คกราวด์นะคะออกมาเลยอันนี้จะเป็นการตัดต่อที่สามารถเดินได้ขยับได้อย่างอิสระนะเพราะว่าแบ็คกราวด์เนี่ยมันแผ่กว้างแบบนี้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไปที่เลเยอร์และมีเดียแล้วนำคลิปวิดีโอจากเกมในสกรีนช็อตออกมาเมื่อวานนี้มีคนถามนะคะว่าทำไมเนซึโกะที่พี่สร้างถึงหน้าดำนะที่ว่าสีผมมันหลอกตานะคะผมมันเข้มนั่นเองและนี่ก็คือเลเยอร์ที่เราทำการซ้อนมานะคะชุดสีเขียวล้วนตรงส่วนนี้คือการปรับความเร็วความช้าของคลิปค่ะบางทีที่เวลาพี่พูดแล้วมันตรงกับฉากนั้นพอดีได้เนี่ยเพราะว่าพี่ทำแบบนี้นั่นเองเปิดโครมาคีเลยค่ะถ้าสีหลักมันไม่ขึ้นสีเขียวให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวทีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ชุดลายใหม่แล้วทำการปรับเปอร์เซ็นต์ของวงกลมทั้งบนและล่างเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทำการกดเล่นให้ดูนะว่าออกมาเป็นยังไงข้อดีของการตัดต่อรูปแบบนี้นะคะก็คือสามารถเดินได้และขยับได้อย่างอิสระค่ะถ้า
าใครพอมีเวลาและขยันตัดต่อนะก็สามารถนำไปทำเป็นละครดูก็ได้นะคะจะได้มีชุดลวดลายใหม่ๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ